เพลงสรรเสริญพระบารมีสวัสดีค่ะน้องๆครั้งที่แล้วน้องๆได้ฝึกร้องเพลงชาติกันไปแล้วนะคะมีใครที่ยังร้องเพลงไม่เป็นอีกหรือเปล่าคะถ้ามีอย่าลืมฝึกฝนกันร้องให้ได้ทุกคนนะคะตอนเข้าแถวเคารพธงชาติจะได้ร้องเปล่งเสียงกันอย่างพร้อมเพรียงเช้านี้เด็กๆมายืนพร้อมเพรียงกันเพื่อร้องเพลงชาติอย่างที่เคยทำกันเป็นประจำทุกวันค่ะจากที่ได้เรียนเรื่องการร้องเพลงชาติกันไปแล้วเด็กๆร้องเพลงชาติเสียงดังและถูกต้องประเทศไทยอยู่ในชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนหมายรักสมัครคิดไทยที่รักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครผู้คิดสละเลือกทุกอย่างเป็นชาวเรือพลังประเทศชาติไทยทวีปที่ชัยชโยน้องๆคะเพลงชาติไทยที่เราร้องกันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจต่อชาติไทยที่บรรพบุรุษเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยไว้นะคะน้องๆคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งเพลงที่จะเรียนร้องกันนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองค่ะน้องๆบางคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วตามโทรทัศน์หรือได้ยินเวลาโรงเรียนเปิดเมื่อมีวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์วันนี้พี่มีเพลงสรรเสริญพระบารมีมาให้น้องๆร้องตามกันนะคะเรามาร้องพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะเมื่อคาบที่แล้วคุณครูการดาได้สอนเราร้องเพลงชาติกันไปแล้วนะคะครั้งนี้ครูจะมาสอนให้นักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันได้อย่างถูกต้องก่อนอื่นนักเรียนอ่านเนื้อเพลงตามครูพร้อมๆกันค่ะข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิระกรานข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิระกรานนพพระภูมิบาลบุญยดิเรกเอกบรมมาจากกรินนพพระภูมิบาลบุญยดิเรกเอกบรมจากกรินพระสยามินพระยศยิ่งยงพระสยามินพระยศยิ่งยงเย็นศิระเพราะพระบริบาลเย็นศิระเพราะพระบริบาลผลพระคุณทะรักษาปวงประชาเป็นสุขสารผลพระคุณทะรักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลทะประสงค์ใดจงสริดดังขอบันดาลทะประสงค์ใดจงสริดดังหวังวรหฤทัยดุจจะถวายชัยชโยหวังวรหฤทัยดุจจะถวายชัยชโยเก่งมากค่ะนักเรียนเวลาเราอ่านเนื้อเพลงเด็กๆอาจจะอ่านยากกันนะคะพอเรามีทำนองในเพลงนักเรียนจะร้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะงั้นครูเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีให้ฟังคนไหนร้องได้ร้องตามกันนะคะมาฟังกันเลยค่ะข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิระกราน อย่างไรบ้างคะเพลงสรรเสริญพระบารมีฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งกันใช่ไหมคะลองฟังไปแล้วเราลองมาร้องตามกันทีละท่อนนะคะน้องๆคะวิธีแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีแค่การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเท่านั้นนะคะยังมีวิธีอื่นอีกค่ะเช่นยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความเคารพเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านเคารพสิ่งแทนพระองค์เช่นพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาธิสลักษณ์ประพฤติตนเป็นคนดีเช่นขยันตั้งใจเรียนและมีความสามัคคีกันเล่าสู่กันฟังน้องๆคะพระบรมฉายาลักษณ์นั้นหมายถึงภาพถ่ายส่วนพระบรมสาธิสลักษณ์หมายถึงภาพวาดค่ะเป็นอย่างไรคะน้องๆได้รู้กันไปแล้วว่าเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีใช้ร้องเนื่องในโอกาสอะไรก่อนจากกันในวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมฉายเดี่ยวตอนชวนฟังชวนร้องกันค่ะวันนี้น้องๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะตั้งใจร้องตามกันทุกคนเลยคนที่ยังร้องไม่ได้อย่าลืมฝึกร้องเพิ่มเติมนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องเอกลักษณ์ของเมืองไทยค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ